สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมกิจไทเกมเมอร์นะครับตอนนี้ฮัสโตงก็มีกิจกรรมในวันที่5เอ่อถ้าเป็นเวลาประเทศไทยน่าจะเป็นวันที่6นะครับเพียงล็อกอินเข้าเกมก็จะได้กานะร์ดรีเจนอรทฟรีหนึ่งใบนั่นก็คือ a r c m a เ e w วกอตอนแรกผมว่าจะทำประวัติของเอ่อตัวละครตัวนี้นะแต่หลังจากที่ผมได้เห็นแล้วผมก็ต้องอุทานว่ามันเป็นใครวะผมไม่ค่อยคุ้นไงอันนี้ตัวนี้ไม่ค่อยรู้จักเลยครับก็เลยผมไม่ได้ทำประวัตินะโอเคเรามาดูความสามารถกันดีกว่าไลา่สีได้26เมื่อเจ็บเทินของคุณ ล่เวทมนต์หนึ่งใบที่คุณไล่ไปแล้วในเทินนี้นะครับแล้วก็สุ่มเรียกเป้าหมายด้วยทีนี้ผมก็จะมาบอกว่ามีคอมโบอะไรบ้างที่จะสามารถเอามาเล่นกับการ์ดใบนี้ได้นะครับผมก็แบ่งมาเป็นสเปลห้าประเภทนะอย่างแรกที่ตัดทิ้งไปก่อนก็ไอ้พวกที่บวกพลังจนจบเทินหรือว่าส่งผลแค่เทินนั้นนะครับไอใบนี้จะใช้ไม่ได้อย่างพวกบอดลัดซาเวกรเอเนี่ยพวกนี้ตัดทิ้งเนาะโอเคชุดแรกที่ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ผมจะเป็นชุดนะชุดแรกก็คือจะเป็นการ์ดคืนชีพการ์ดทุกชีวิตทั้งหลายครับ ถ้าเป็นก้าดใบาเก่าก็พวกสเปรสโตนแต่ถ้าเป็นใบใหม่เลย,เนยนี่ก็มีคืนชีพหมูหรือว่าถ้าเป็นของชาแมนก็มีใบหนึ่งนะครับก็คือเนี่ยวิญญาณบรมชนถามว่าเอามาเล่นยังไงเพราะว่าอาร์คเมดวากอดเนี่ยถ้าดูทรงแล้วนะครับฝ่ายตรงข้ามเขาคงไม่ปล่อยแน่ย,ยังไงมันก็น่าจะตายแต่ลง,ลงแตะพื้น,นะฮะแต่ว่าถ้าเราสามารถชุบกลับมาได้สมมุติอ่าผมใช้คืนชีพหมูเนี่ยเมื่อไล่เข้าไปชุบอาร์คเมดวากอดกลับขึ้นมาเมื่อจบเทินอาร์คเมดวากอดจะไล่ใบนี้อีกครั้งก็สามารถชุบมินเนี่ยนเพิ ชุดต่อไปที่น่าจะเอามาเล่นกับอาร์คเมดวากอดได้นะก็คือเป็นชุดที่ส่งผลต่อฝั่งตรงข้ามอย่างเดียวหรือส่งผลต่อเราฝั่งเดียวแต่ผมที่เลือกมากเอามาให้ดูจะเป็นที่ส่งผลต่อฝั่งตรงข้ามอย่างเดียวนะครับเนี่ยการ์ดพวกการ์ดโจมตีทั้งหลายการ์ดโจมตีทั้งหลายแหละอย่างวิาสา์ดหรือว่าตะปบหรือว่าพวกไมบาร์ดระเบิดจิตอะไรพวกนี้นะครับ เพราะว่าอาร์คเมดวากอร์ดอะมันเลือกเป้าหมายแบบสุม่มแต่ว่าการ์ดประเภทนี้ครับการ์ดประเภทที่เอ่อประเภทที่2เนี่ยมันไม่เลือกเป้าหมายยังไงมันจะส่งผลต่อฝั่งตรงข้ามอย่างเดียวถ้าเอามาเล่นด้วยกันก็คิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์จากมันได้ครับประเภทที่3ที่คิดว่าน่าจะเอามาเล่นกับอาร์คเมดวากอร์ดได้นะครับก็น่าจะเป็นพวกการ์ดซัมมอนต่างๆซัมมอนรอบเดียวอาจจะน้อยไปนะครับซัมมอนสองรอบคุ้มค่าแน่นอนครับประเภทที่4ก็จะเป็นพวกการ์ดจัว่วหรือว่าการ์ดเพิ่มจํานวนการ์ดบนมือ ทั้งหลายนะครับก็ถ้าของเมดก็มีจ่าย3จัจว2ใบหรือว่าถ้าเป็นชุดใหม่ของดูอิดก็คือประตูคริสตัลเนี่ยทำให้เราสามารถหาการ์ดได้ถึงขึ้นมือได้ถึง4ใบเลยนะครับก็คือใบแรกถ้าเราไล่ไล่เป็นปกติได้มีเนียนสใบแล้วพอไล่รอบ2มันเรามีมีเนียนไปแล้วอันนี้เราก็ได้เพิ่มมีเนียนหนึ่งตัวและอันสุดท้ายที่คิดว่าน่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากอาเมดวากอร์ได้นะครับพวกการ์ดทวีอาคมในชุดใหม่การ์ดทวินสเปลถ้าเราไล่ตัวเอ่อใบใบแรกครับใบแรกของ ทวินสเปล่ะเราจะได้การ์ดขึ้นมือใช่ไหมครับถ้าเราเอา Make, กกอาร์คเมดวากดมาไลา่ซ้ําใบน,นั้นได้อีกรอบเราก็จะได้ใบ copy ขึ้นมือมาอีกด้วยโอเคผมก็มาพูดคร่าวๆแค่นี้แหละยังไงก็อย่าลืมไปล็อกอินกันแล้วกันนะครับหลังคิดอย่างที่บอกแหละก็คือน่าจะเป็นประมาณวันที่6นะแค่ล็ากอินเข้าเกมเราก็จะได้การ์ด l ี g จน n a r y รี e ฟใบนี้เลยโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีมากๆครับ